คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาดีเซล1บาทจากลิตรละ31บาท94สตางค์เป็น32บาท94สตางค์มีผลวันที่31พฤษภาคมนี้ขณะที่ราคาแก๊ส LPG จะขยับขึ้นอีก15บาทจากปัจจุบันถังละ333บาทเป็น348บาทเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้และจะมีการพิจารณาราคาน้ำมันดีเซลอีกครั้งในวันที่6มิถุนายนนี้ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเผยพบผู้ป่วยฝีดาดลิงเดินทางมาจากประเทศทางยุโรปเพื่อมาต่อเครื่องในไทยไปออสเตรเลียเฝ้าติดตามอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แก่ผู้โดยสารและลูกเรือรวม12คนแต่การติดเชื้อไม่ง่ายต้องสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ป่วยในระยะที่ป่วยจึงจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยคณะกรรมการจริยธรรมพร้อมสอบนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลหลังมีคลิปเสียงโทรศัพท์แสดงพฤติกรรมข่มขู่ให้ทนายเดชาเลิกวิพากษ์วิจารณ์คดีแตงโมดาราสาวและจะตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยเจ้าหน้าที่มีความพร้อมผ่อนคลายมาตรการโควิดที่จะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้หากควบคุมสถานการณ์ได้จะยกเลิก Thailand Pass ทั้งหมดเพื่อให้ต่างชาติเข้าประเทศไทยมากขึ้นส่วนการถอดแมสหากไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องถอดชี้การใส่แมสเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากสบน.เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์2แบบได้แก่แบบที่1รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงิน 10,000 ล้านบาทมี2รุ่นคืออายุ5ปีดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนจำหน่ายวันที่13ถึง30มิถุนายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแบบที่2รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงิน 45,000 ล้านบาทจำหน่ายให้ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี2565